ที่หลวงพ่อเมตตาทุกคนฟังหลวงพ่อนะขึ้นชื่อว่าขี้ใครเหยียบคนนั้นก็เหม็นขึ้นชื่อว่ากรรมใครสร้างคนนั้นก็ได้รับผลของกรรมขึ้นชื่อว่าบุญใครทำก็ได้รับผลของบุญการที่สัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เพราะไปเอาขี้ของคนอื่นมาป้ายที่จมูกตัวเองแล้วก็บอกว่าเหม็นบอกว่าเหม็นบอกว่าเหม็นแต่จริงๆแล้วเราไม่จับขี้เราไม่แตะต้องขี้ส่วนใครจับขี้คนนั้นก็เหม็นขี้ใครเหยียบขี้คนนั้นก็เปื้อนเท้าแล้วก็เหม็นขี้ส่วนใครที่ทำผิดกฎแห่งกรรมคนนั้นก็รับกฎแห่งกรรมส่วนเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเราก็วางสติของเราให้เป็นธรรมตั้งสติของเราให้นิ่งทำตามหน้าที่ไม่ต้องเดือดร้อนพุทธบริษัททั้งหลายสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดและมีกรรมเป็นผู้ติดตามเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นสืบไปด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ลูกทุกคนฟังเข้าใจไหมว่าใครทำกรรมยังไงได้รับผลอย่างนั้นเวลานี้คนที่ทำกรรมก็ย่อมสำนึกผิดในกรรมของตนแม้จะสำนึกผิดหรือไม่สำนึกผิดแต่กรรมนั้นก็ต้องลงโทษเขาไม่วันใดก็วันหนึ่งยังกรรมมังกริตสามิเราทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาตัสดายาดาภวิสันติเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตบังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินนี่คือหลักแห่งสัจธรรมด้วยเหตุนี้เราสงสารคนที่ทำผิดเราเมตตาแก่คนที่คิดผิดเราเมตตากับคนที่นึกผิดเมื่อเราเมตตาแล้วเมื่อเราสงสารแล้วเราก็เท่ากับพ้นจากวิบากกรรมนั้นแล้วแต่เราไปน้อมรับเอากรรมนั้นมาไว้ให้กับตัวเองจึงชื่อว่าเราไม่เข้าใจหลักธรรมปล่อยวางสงบสุขุมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิการที่บุคคลทำกรรมกรรมย่อมให้ผลไม่วันใดก็วันหนึ่งด้วยเหตุนี้เราทุกคนจงสร้างกรรมดีเพื่อเป็นเครื่องประดับชีวิตของเราไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อคิดถึงทุกคนแล้วก็เป็นห่วงทุกคนขอให้ทุกคนขอให้ลูกๆโชคดีนะหลวงพ่อสบายดีและหลวงพ่อก็ระลึกถึงพวกลูกทุกคนดีใจกับพวกลูกทุกคนที่เป็นคนดีดีใจกับพวกลูกๆทุกคนที่ใจสงบดีใจกับพวกลูกๆทุกคนที่ปล่อยวางได้ดีใจกับลูกๆทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมอย่างสุจริตธรรมเมื่อเรารู้ว่าธรรมนั้นดีแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ลูกได้ปฏิบัติธรรมลูกได้ทำประโยชน์ให้แจ้งลูกได้ทำประโยชน์ให้ชัดเจนลูกได้แก้ไขปัญหาที่ขัดข้องให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ถือว่าลูกๆทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ขอให้คุณพระคุ้มครองลูกๆทุกคนนะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ